ใบไม้ต้นเดียวกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเวลามีมาให้เราได้ใช้ร่วมกันเราคือใบไม้ต้นเดียวกันเราคือลูกคลื่นทะเลเดียวกันสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้พบกับสมัชชาสุขภาพตรังนะครับต้อนรับปีใหม่2561นะครับผมเชฟพรจันหอมครับค่ะดิฉันนางสาวบารมิตาเหลียวพัฒนพงศ์ค่ะกับเราก็มาสวัสดีปีใหม่กับท่านผู้ฟังแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการร่วมไม้ร่วมมือหรือที่เราจะเรียกกันง่ายๆก็คือว่าสารพลังสร้างสุขภาพสุขภาวะนะครับหรือว่าสารพลังสร้างสุขนะครับ เมื่อปลายปีที่แล้วพูดเหมือนกับยาวนะใช่เหมือนกับว่าวันเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับ เราก็ได้คุยกันนะครับเรื่องของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแล้วก็การมีมติ4มติใช่มั้ยครับที่เวทีของจังหวัดตรังของเราได้นัดประชุมปรึกษาหรือแล้วก็ให้ความเห็นไปแล้วทางน้องบารมิตานี่ก็เป็น1ในจำนวนนั้นที่ไปทําหน้าที่ประชุมนะครับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ที่เมืองทองธานีครับ Impact Forum เมืองทองธานีนะครับก็ตอนนี้วันนี้ก็คงจะต้องมาต่อนะ นะครับว่าต่อว่าเมื่อได้เดินทางเข้าไปสู่งานสู่เวทีประชุมได้ไปพบได้ไปเจอได้ไปเห็นอะไรมาบ้างยังไงค่ะครับก็คือเป็นการไปครั้งแรกนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าในเวทีนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยคือต่างคนต่างถือประเด็นของตัวเองเข้าไปแล้วก็พร้อมที่จะทำงาน เรียกว่าต่อรองกันอย่างแบบคือทุกคนอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริงอะค่ะหมายถึงว่าพอเข้าเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากพื้นที่เขาเองแล้วเนี่ยพอเราขึ้นไปบนเวทีใหญ่เนี่ยต่างคนก็ต่างเหมือนกับต้องพยายามผลักดันให้แนวคิดหรือว่าให้ร่างมติของตัวเองเนี่ยได้เข้าไปสู่ในระดับที่เป็นนโยบายอะค่ะทีนี้ก็คือมันก็จะสนุกสนานมากค่ะมันสนุกตรงที่ว่าคือทุกคนคิดในทางเดียวกันหมดก็อยากจะเห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงแล้วก็อยากจะเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นโดยที่ประชาชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นแล้วก็เป็นความคิดที่มาจากฐานล่างจริงๆอย่างเงี้ยค่ะครับก็เรียกว่าทุกคนพร้อมไปทำหน้าที่นะครับทำการบ้านกันไปแล้วมีข้อสรุปของแต่ละจังหวัดแล้วใช่ค่ะแล้วก็ตัวแทนก็พร้อมจะไปทำหน้าที่นะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เข้าสู่การประชุมและบรรยากาศของงานเขาสถานที่การอำนวยความสะดวกลงทะเบียนดีมากค่ะดีมากคือสำหรับการไปครั้งแรกเนี่ยก็จะพูดว่าประทับใจทุกส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การลงทะเบียนเนี่ยเป็นระบบระเบียบที่ดีมากค่ะชัยพร คือมันก็ราบรื่นนะคะไม่มีวุ่นวายไม่มีแบบต้องเกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ไม่น่าจะเกิดคือไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเรียบร้อยเลยราบรื่นมากค่ะนะครับสถานที่โอเคมากค่ะคือรองรับคนได้แบบเต็มที่แล้วก็ถือว่ามันราบรื่นนะคะบรรยากาศเขามีนิทรรศการเขามีห้องย่อยต่างๆมีห้องย่อยเยอะมากจนบางทีเราคิดว่าเออเราไปแค่3วันนี้มันน้อยไปจริงๆสำหรับห้องย่อยที่มีเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากเหมือนกับตอนที่ช่วงจะได้เบรกของประเด็นของตัวเองเนี่ยค่ะก็ได้เข้าไปฟังในห้องย่อยต่างๆเช่นห้องของเรื่องสวนยางหรือว่าห้องของเรื่องการดูแลสุขภาพที่พูดโดยอะไรเขาเรียกว่าแพทย์หรือว่านักวิชาการที่มีแบบบทบาทในการขับเคลื่อนอันนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าห้องอื่นๆอีกตั้งหลายห้องที่เรา
ม่ได้เข้าไปอ่ะน่าสนใจน่าสนใจทุกห้องเลยแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆ คือแบบโอ้ห้องนู้น พอฟังพี่คนนึงที่ออกมาอีกห้องนึงเขาก็มาแลกเปลี่ยนให้ฟังก็เราอยากเข้าด้วยเหมือนกันแต่เราก็ต้องเลือกห้องใดห้องนึงแบบเนี้ยค่ะตรังนี่เราไปกันกี่คน10 คน10 คนมีน้องบารมิตาใช่ไหมแล้วก็ที่ผมจำได้ก็มีคุณสิทธิพงษ์หลายทิพย์ก็คุณใหญ่คุณนวลชวีเนี่ยแต่งทิพย์นะพี่บุ๋มทุกวันนี้นะค่ะแล้วก็พี่ดูสิตาครับจากกันตังเครือข่ายกันตังจิตอาสากันตังนะครับแล้วก็คุณลุงเรียกแต่คุณลุงไม่ได้เรียกชื่อในหนังมนูนด้วยเนี่ยผมใช่ในหนังมนูนค่ะนะครับค่ะแล้วก็มีพี่อะไรจากพ่อยอดนะถ้าจากพ่อยอดเราจะไปคนเดียวค่ะครับจากทุ่งตอดได้ไปไหมทุ่งตอหรือปากคมอะไรถ้าที่ตัวแทนผู้สูงวัยใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคุณลุงครับครับครับผมนึกเดี๋ยวต้องนึกชื่อก่อน ครับพ่อจะจำไม่ได้พ่อจะเพิ่งเป็นน้องใหม่เพิ่งน้องใหม่จำชื่อยังไม่หมดครับครับแล้วเราที่พักการเดินทางก็สะดวกค่ะคือเราพักอยู่ในเมืองทองนั่นแหละค่ะคือไม่ไกลมากกับ Impact Forum อ่ะค่ะเดินทางนิดนึงก็ถึงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเดินด้วยเท้าเช้าๆออกกําลังกายหรือว่าเดินอ๋อมีรถค่ะมีรถ2แถวเวียนอยู่ในรถ2แถวเวียนอยู่ในนะครับก็เรียกว่าทั้งที่พักทั้งที่ประชุมดูบรรยากาศแล้วก็ถือว่าดีและผู้คนก็ดีดีนะครับนะครับเราได้เจอเพื่อนต่างจังหวัดกลุ่มสมาชิกได้รู้จักได้คุยกับใครบ้างก็นั่งข้างเชียงใหม่ค่ะโอ้โหนะไปคือเชียงใหม่เลยใช่นั่งข้างเชียงใหม่ก็จะเราก็จะแบบเอาประเด็นมาถ้าอันไหนหนูพูดแล้วอันนี้พี่พูดอะไรเงี้ยก็แบ่งปันกันคือถ้าอันไหนพี่พูดเอาหนูให้พี่พูดแล้วหนูก็จะพูดในส่วนอื่นอะไรเงี้ยก็ได้คุยกันเขาก็โอเคค่ะก็แบบเหมือนกับเราก็ได้กับเข้าไปทำงานกับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยเพราะว่าเราก็พูดเรื่องประเด็นขยะเหมือนกันอะไรเงี้ยตรงกันตรงกันตรงกันนะครับก็เรียกว่าเรื่องการดูแลการต้อนรับการอำนวยความสะดวกดีค่ะบรรยากาศวิชาการก็ถือว่า ดีเยอะเลยนะครับผมติดตามทางออนไลน์นะตามหน้าที่เป็นสมาชิกที่ประชุมจากระบบออนไลน์ก็เปิดอินเทอร์เน็ตพอดีที่บ้านลูกชายก็ติดตั้งอินเทอร์เน็ตเราก็เลย ได้มีโอกาสเลยติดตั้งดูก็ติดตามการประชุมห้องช่วงแรกพิธีเปิดแล้วก็การอะไรนะปาฐกถาแล้วก็การสร้างความเข้าใจเรื่องการทำหน้าที่เนี่ยมีประสบการณ์ที่จะเล่าท่านผู้ฟังยังไงช่วงตรงนี้ค่ะเหมือนกับเราก็ได้เข้าใจระบบของคำว่าสมัชชาสุขภาพมากขึ้นนะคะก็คือเราเข้าใจในแง่ของภาพรวมว่าทำไมมันถึงต้องมีสมัชชาสุขภาพในแต่ละที่แล้วก็ต้องมารวมตัวกันเพื่ออะไรแบบนี้ค่ะก็ทีแรกเรายังมองในจุดเล็กๆแบบนี้เราจะมองไม่เคลียร์แต่พอเขาบอกว่าภาพรวมคือสมัชชาได้ทำอะไรไปบ้างได้ขับเคลื่อนในส่วนไหนไปบ้างแล้วเราทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมที่เราอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะที่ทำแต่มันหมายถึงทุกภาคส่วนจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคณะสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะครับก็เลยรู้ว่าอ๋อเราเพิ่งมีอะไรนะคะเขาบัญญัติอะไรของคณะสงฆ์เป็นปีแรกครับธรรมนูญธรรมนูญสงฆ์ใช่ค่ะพระสงฆ์นะครับที่เรียกว่าธรรมนูญพระสงฆ์ธรรมนูญแห่งชาตินะใช่ค่ะที่จะใช้เป็นส่วนเป็นแนวทางปฏิบัติหรือว่าเป็นองค์ประกอบที่จะให้ชุมชนสงฆ์วัดหรือว่าสำนักสงฆ์ต่างๆเนี่ยได้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพสุขภาวะที่ดีใช่ค่ะนะครับครับในหลายๆส่วนก็คือเห็นว่าเขาไม่ใช่ทำเฉพาะแบบกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยคือสุขภาวะเนี่ยมันครอบคลุมมากกว่าที่เราคิดที่เราจะคิดไปถึงอย่างเช่นเรื่องของนักมวยเด็กเราไม่เคยรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นข้อที่เราต้องมานั่งแบบกังวลหรืออะไรเพราะว่าเราอยู่ในแค่จุดของเราแต่พอเราไปในเวทีนี้ปุ๊บอ๋อเขามีหลายหัวข้อที่เขาเป็นกังวลแล้วเขาก็อยากจะทำให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องต่างๆเนี่ยค่ะนักมวยเด็กแบบนักมวย
ต่อยกันแบบว่านะอาจจะเด็กถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากระดูกยังไม่แข็งแล้วแต่ว่าไปต่อยกันเล่นของหนักใช่เขาก็กังวลว่าจะเกิดผลกระทบกับสมองหรือว่าการเติบโตร่างกายหรือสภาพจิตใจอะไรเงี้ยค่ะเกิดเพี้ยงพล้ำหรือว่าเกิดบาดเจ็บที่มันรุนแรงเนี่ยมันก็ส่งผลอนาคตมากใช่ไหมครับแบบครับก็คือถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็จะไม่มานึกเขาก็อาจจะแค่ไปดูมวยเด็กแล้วก็เชียร์มวยเด็กสนุกกันจังเลยแบบโอ้เด็กคนนั้นหน้าปั้นหน้าจะสนับสนุนแต่พอมามองในฐานะที่เป็นสมัชชาที่ต้องกังวลถึงสุขภาวะแล้วอ่ะเขามองไปลึกกว่านั้นอีกมองไปมากกว่ากีฬามองไปมากกว่าความสนุกสนานหรือมองไปมากกว่าเงินรายได้แต่เขามองไปถึงสุขภาวะจิตใจร่างกายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนนะคะงานธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติสุขภาพนะแล้วก็ดูแล้ว4ประเด็นที่เข้าไปปีนี้เนี่ยผมมานั่งมองแล้วก็เหมือนกับว่าวางชุมชนเนี่ยเป็นฐานเลยนะเรื่องของอะไรนะเรื่องมัตติเกี่ยวข้องกับเรื่องของเด็กเล็กเด็กประถมวัยนะครับยาเสพติดแล้วก็การออกกำลังกายการเคลื่อนไหวการหยุดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าพฤติกรรมเฉยเหนื่อยนิ่งครับเนี่ยก็มันเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของบุคคลไม่เริ่มตั้งแต่เด็กปฐมวัยเพราะปฐมวัยมันมีความเสี่ยงหรืออะไรตอนนี้ที่จังหวัดตรังของเราเนี่ยเราก็กังวลอยู่ก็คือว่าเรื่อง IQ ใช่นะครับเรื่อง IQ เริ่มต่ำลงหรือว่าพฤติกรรมของการติดสมาร์ทโฟนติดเกมใช่ไหมครับนี่คือเด็กพื้นฐานแล้วก็วัยพึ่งพิงยาวขึ้นเมื่อก่อน18 19 20ก็อาจจะช่วยตัวเองได้นะย้อนไปเมื่อ50ปีก่อนนะสังคมเกษตรเนี่ยพอมาสังคมปรับเปลี่ยนมาตอนนี้จบปวช.แล้วก็อาจจะต้องพึ่งพิงครอบครัวอยู่นะจบปริญญาตรีแล้วก็อาจจะต้องอยู่กับครอบครัวอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะจบด็อกเตอร์แล้วเขาอาจจะยังไม่รู้จะทำงานอะไรดีนะยังต้องเข้าบัตรสวัสดิการของรัฐอยู่เนี่ยดูข้อมูลนะนี่มันคือความห่วงใยว่าอนาคตเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้เรื่องของเด็กพอโตขึ้นมาหน่อยวัยรุ่นเสี่ยงกับอะไรนะยาเสพติดอุบัติเหตุอุบัติภัยเด็กแว้นก็เยอะขึ้นยาเสพติดก็มีมากมายหลากหลายที่พอจะได้ฟังบางอย่างเนี่ยเอ้าเขาเด็กนี้มันไม่ใช่ไม่ฉลาดนะคะเพราะมันสามารถคิดสูตรยาเสพติดขึ้นมาใหม่เองได้อ่ะอ๋อคิดแบบนักวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์กันเลยทดลองกินโน่นเอานี่ถ้าเป็นยี่ห้อนี้กับอันนี้มันกินในระดับหนึ่งแต่พอถ้าเปลี่ยนยี่ห้อปุ๊บโอ้มันจะแบบแรงกว่าเดิมนี่จะก็เลยเหมือนกับคิดของตัวเองในใจว่าเอาข้อจริงเด็กไม่ได้โง่ค่ะเด็กเขามีความคิดไม่งั้นเขาจะคิดอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดคือมันผิดทางเลือกอันตรายใช่ค่ะครับคือถ้าเขาได้รับการส่งเสริมทางอื่นที่มันดีหรือว่ามีเหมือนกับคนที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะเด็กเนี่ยเขาฉลาดมากนะคะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงความกังวลห่วงใยเรื่องยาเสพติดที่คุกคามเรื่องเด็กทีนี้ถ้าเรามองว่าเด็กจริงๆก็คืออนาคตของครอบครัวนี่ถ้าเด็กเข้าสู่วงจรการเจ็บป่วยการติดยาครอบครัวอนาคตก็เป็นครอบครัวป่วยครอบครัวป่วยป่วยเลยป่วยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งทีนี้มาถึงกลุ่มวัยทำงานทำงานจนว่าอยู่กับที่อยู่กับอริยบทเดิมไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายอีกเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นวัยทำงานเขาก็จะต้องจดจับเจ้าอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือไม่ก็สมาร์ทโฟนทำงานแบบนี้ค่ะนั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้อยู่กับที่นานๆไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่เคลื่อนไหวร่างกายอย่างเงี้ยค่ะครับในที่ก็ปวดเอวปวดหลังปวดหลังส่วนใหญ่นะที่จะไปที่แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลห้วยยอดนะคะส่วนใหญ่จะไปด้วยปวดหลังค่ะไปด้วยโรคปวดหลังเมื่ออายุก็ยังไม่ได้มีอายุมากนะคะครับก็พนักงานข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปวดเมื่อยปวดเมื่อยไปหมดมันต่างกันเยอะเลยนะครับว่ากับพี่น้องที่อยู่บนเทือกเขาบรรทัดเนี่ยพี่น้องเผ่ามันนิหรือว่าที่เราเรียกกันทั่วไปว่าชาวเงาะหรือว่าสาไก่นะวันนี้เดินป่าได้วันหนึ่งเป็นสิบกิโล
ขึ้นเขาลงห้วยเขาไม่มี Wi-Fi ไม่มี Wi-Fi ขึ้นต้นไม้แท็บเล็ตนะไม่รู้แข็งแรงไหมนะแต่ว่าเขาต้องแข็งแรงนะคะใช่ไหมใช่ไม่งั้นเขาจะไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้อ่ะแล้วก็เที่ยวเป่าลูกดอกล่าสัตว์เมื่อเวลาจำเป็นเนี่ยค่ะบางทีเรามองว่าความเจริญนี่มันดีจริงหรือเปล่าอืมเนี่ยค่ะมันเหมือนกับในด้านหนึ่งมันก็ดีในแง่ของวิวัฒนาการแต่พออีกด้านหนึ่งคนถามว่าคนจริงๆอ่ะต้องการเทคโนโลยีถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามันทุกอย่างมันอำนวยความสะดวกมันพร้อมไปหมดใช่ไหมครับการเดินทางเรื่องของระบบน้ำระบบไฟฟ้าถนนหนทางดีหมดบ้านอยู่อาศัยอะไรต่างๆก็เปลี่ยนจากสภาพเดิมไปเยอะเปลี่ยนไปมากค่ะเปลี่ยนไปมากคือจ้าอยู่ในสองการเปลี่ยนแปลงคือตอนวัยเด็กอ่ะที่ดีที่สุดคือโทรเลขนี่คือเร็วที่สุดแล้วสื่อสารกันเร็วที่สุดแล้วเรื่องนานๆครั้งใช่เดือนละครั้งใช่เราไม่จำเป็นต้องมีอะไรเร่งด่วนขนาดนั้นตลอดเวลาครับเราก็มีชีวิตมีความสุขดีตอนนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้ตอนนี้โหไลน์ไปปุ๊บไม่ทำไมไม่ตอบยังไม่ถึงนาทีเลย คนเรามันใจร้อนขึ้นเนาะมันใจร้อนแบบว่าหมุนเร็วมากเลยนะใช่ครับทำไมไม่อ่านทำไมไม่ตอบครับก็เนี่ยครับก็เลยความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบตันกีหนูไตเลือดออกไตเยอะนะคะหมู่เนี้ยไตใช่คนแถวบ้านเนี่ยจ้าในฐานะที่เป็นอสม.ที่อยู่ในพื้นที่อะค่ะเราก็จะดูแลคนในความดูแลของเราปุ๊บพอเข้าไปหาหมอเสร็จเราจะถามเขาแล้วเป็นไงบ้างคะไปหาหมอรอบนี้ผลเลือดเป็นไงเริ่มเป็นไตแล้วค่ะคือถ้าถาม10คนเริ่มเป็นไต8คนแล้วอะเนี่ยคืออะไรอะคะแบบเรา30เป็นจะ8ถ้าเกิดถาม10คนเป็นซะ8ถาม10คนเริ่มมีอาการเสี่ยงภาวะเสี่ยงเรื่องไตชะ8แล้วค่าไต 8.5 จากค่าเฉลี่ยมันต้อง5อะไรแบบเนี้ยครับก็เริ่มในวัยที่สูงอายุขึ้นนะคะครับเขาก็เริ่มจะแบบมีปัญหาเรื่องภาวะของไตแล้วอ่ะ50ขึ้น50ขึ้นค่ะ50ขึ้นก็จะเจอปัญหาเรื่องไตอีกอันนี้เป็นเรื่องคนก็ยังอยู่ในวัยทำงานนะที่จริงนะใช่จากความดันอย่างเดียวจากเบาหวานอย่างเดียวเริ่มมาไตแล้วครับเนี่ยค่ะมันเมื่อ5ปีที่แล้วความดันเบาหวานความดันนะใช่หลอดเลือดหัวใจบ้างตอนนี้ไตแซงมาแล้วค่ะนะครับนี่คือสถานการณ์ที่น่าห่วงใยว่าแล้วก็มีเรื่องอะไรนะพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กให้เด็กได้เนี่ยจากสภาพที่ว่าเราพูดว่าที่น่าห่วงใยเรื่องของรอบหมุนเร็วสมาร์ทโฟนไลน์อะไรต่างมันจะมีพื้นที่สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมด้านกายจิตสังคมสติปัญญายังไงก็มีมติเรื่องนี้นะก็เป็น4มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10นะครับช่วงนี้เราก็อยู่กับการพูดคุยกับรายการสมัชชาสุขภาพตรังนะครับโดยน้องบารมิตานะครับซึ่งเป็นทั้งอสม.เป็นแคร์กิฟเวอร์แล้วก็เป็นกลุ่มรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมจัดการขยะในชุมชนจัดการขยะในชุมชนของชุมชนควนอูเทศบาลตำบลห้วยยอดเทศบาลตำบลห้วยยอดนะครับวันนี้ก็พูดคุยถึงเรื่องของบรรยากาศเรื่องของงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ที่จัดผ่านมาแล้วเมื่อวันที่20ถึง22 22นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาสู่เนื้อหานะว่าในห้องประชุมที่เขาเอกสารมติเขามีข้อเสนอแล้วเราไปทำหน้าที่ประเด็นนี้มันต่อยอดอะไรไปยังไงมันได้ข้อลงตัวยังไงอะไรพวกนี้นะครับค่ะนะครับครับช่วงนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงจากรายการสักหนึ่งเพลงครับไปเล่นน้ำกันไหมไปดูท้องฟ้าใสไปอบกอดหาดทรายไปบอกรักทะเลสวย
ไปบอกรักทะเลไปเห็นน้ำกันไหมไปดูท้องฟ้าใสไปโอบกอดหาดทรายไปบอกรักทะเลเซฟอันดามันพี่พี่พาราได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 กับเข้าสู่ช่วงที่2ของสมัชชาสุขภาพตรังวันนี้นะครับสวทตรัง FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับเราอยู่ในช่วงของการถ่ายทอดว่างานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างแล้วก็มันเชื่อมโยงกับความกังวลห่วงใยของสังคมยังไงต่อบุคคลครอบครัวเด็กเยาวชนนะครับผ่านข้อเสนอ4มตินะครับทีนี้กลับมาที่การไปทำหน้าที่ของน้องบารมิตาว่าเลือกเข้าทรูประเด็นอะไรทำไมเลือกตรงนี้มันเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นนโยบายความร่วมมือตรงนี้ครับค่ะก็ต้องขอบคุณสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรังนะคะที่ให้โอกาสชุมชนเนี่ยค่ะได้เข้าไปทำหน้าที่เสนอความต้องการแล้วก็เข้าไปร่วมสนับสนุนแล้วก็แก้ไขต่อร่างมติที่เราเลือกประเด็นการจัดการขยะในชุมชนเนี่ยค่ะเพราะว่าเราได้เริ่มทำสิ่งนี้มาประมาณ30เดือนครับค่ะก็เกือบ3ปีค่ะเกือบ3ปีนี่คือเข้าปีที่3แล้วจะเต็มครับทีนี้ก็เหมือนกับว่าถ้าเราทำอะไรไปปุ๊บเนี่ยเราจะมองเห็นปัญหาจริงๆครับเราจะคือในเชิงปฏิบัตินะในเชิงปฏิบัติค่ะครับคือเราทั้งกลุ่มเราเนี่ยค่ะในทีมที่ทำงานเนี่ยเราจะไม่ฟังเหมือนกับปัญหาเก่าๆไม่ใช่ไม่ฟังแบบนั้นนะคือไม่เอามายึดคือถ้าอะไรที่เรายังไม่ทำปุ๊บถ้าเขาบอกโอ้ยทำไม่ได้หรอกคนไม่เอาคนไม่ร่วมมือปัญหาขยะทำยากมากเลยมันแก้ไขไม่ได้หรอกเพราะว่าคนนะมันไม่ยอมเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะมีกระแสแบบนี้ตั้งแต่เราเข้ามาทีแรกปุ๊บคืออันนั้นคือเราก็จะยกเอาไว้ไม่เอามาเอาไม่เอามาทำงานไม่เอามาเป็นอุปสรรคใช่ค่ะเราไม่เอาเพราะว่าถ้าเจอเรื่องอย่างนั้นก็ไม่ต้องเดินไม่ต้องทำใช่ค่ะคือถ้าเราจะฟังแบบนั้นปุ๊บเราจะทำงานไม่ได้ครับค่ะทีนี้พอเราเก็บเอาไว้ตรงนั้นเราไม่ฟังเราเริ่มเหมือนกับนับหนึ่งใหม่เลยครับไม่ว่าใครจะเคยนับมาก่อนถึงเท่าไหร่ก็ตามแต่เราต้องนับหนึ่งของเราใหม่เราจะนับหนึ่งด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยความหวังด้วยความหวังจริงๆค่ะเป็นเรื่องท้าทายใช่ค่ะครับคือมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเอาข้อจริงนะเปลี่ยนพฤติกรรมอ่ะไม่ใช่ยากแต่ทำยังไงให้เปลี่ยนเริ่มต้นเปลี่ยนกันยังไงใช่ค่ะครับเริ่มต้นต้องเริ่มที่เราก่อนคือเหมือนกับว่าเราจะไปบอกให้ใครเปลี่ยนแต่ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็มองเราครับว่าไอคนนี้มันทีมนี้10คนเนี่ยมันไม่เคยเอาขยะมาแยกเลยมันก็ยังหิ้วถุงพลาสติกอยู่เลยอย่างเงี้ยแล้วคนไหนเขาจะฟังเราคะเวลาเราพูดแบบนี้ครับปฏิบัติการ30เดือนที่ผ่านมาเริ่มต้นทีมที่เป็นคนก่อตัวสร้างความเปลี่ยนแปลงของควนอูเนี่ยเป็นทีมกรรมการชุมชนหรือเป็นทีมอสม.หรือว่าจิตอาสาที่เข้ามาเรื่องนี้เฉพาะเลยค่ะเราเซตทีมขึ้นมาเพื่อจัดการเรื่องนี้เฉพาะโดยประกอบด้วยอสม.ครับกรรมการชุมชนภาคประชาชนแล้วก็ที่ดีกว่านั้นคือเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเช่นบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยอะค่ะเราเข้าไปในโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่12ค่ะอันนี้คือเราต้องเขียนโครงการส่งเข้าไปคัดเลือกให้เป็น1ใน20ทีมทั่วประเทศนะคะของโตโยต้าของโตโยต้าร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยอะค่ะทีนี้พอเราทำไปสักคู่นึงเนี่ยสสส.เขาก็มีหนังสือไปที่เทศบาลว่าชาชุมชนไหนอยากที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจัดการขยะในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะครเราก็เขียนโครงการเข้าไปอีก
แล้วก็ขอบคุณสสส.อีกค่ะที่เขาเลือกให้เราได้มาทำงานตรงนี้ค่ะ10เดือนนะคะสสส.ทีมอาสาของตรังที่ใช่ค่ะก็พี่เลี้ยงโหนดพี่เลี้ยงโหนดจังหวัดค่ะก็จะส่งข่าวไปคือตามเทศบาลต่างๆนะคะทั่วแล้วก็มีเทศบาลไหนสนใจชุมชนไหนสนใจแล้วก็เขียนเข้าไปอะค่ะเขียนเข้าไปปุ๊บเราก็ถือว่าเราโชคดีเรามาในจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมอะค่ะเราก็ได้โครงการต่อเนื่องมาอีก1โครงการอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณมากก็คือสปสช.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะคืออันนี้เนี่ยเราเขียนโครงการตั้งแต่ปีแรกที่เราเข้ามาทำงานคือเราขอโครงการจัดการขยะอันตรายอะค่ะค่ะแล้วนะคะเราก็ทำต่อเนื่องเข้ามาปีที่2เป็นงบผ่านกองทุนผ่านทางกองทุนที่อยู่ในเทศบาลใช่ค่ะเราก็ทำมาต่อเนื่องคือโครงการนี้ก็จะจัดการขยะอันตรายไปอย่างเดียวเลยแล้วก็รณรงค์ให้ความรู้คนเราได้ขยะอันตรายเยอะมากนะคะครับใช่แล้วพอตัวเราเองทำโครงการปุ๊บเนี่ยเราขับผ่านตรงไหนเห็นหลอดไฟเสียบเนี่ยเราต้องไปดึงออกเลยเพราะคือพอเราตระหนักแล้วอ่ะครับเราก็จะต้องไปเสียบอยู่ทำมุมตามถังขยะทั่วไปเนี่ยค่ะเราต้องดึงออกมาใช่เราต้องจุดที่เราเตรียมการไว้ใช่ค่ะที่ชุมชนเราก็จะมีศูนย์รวบรวมขยะอันตรายของชุมชนเนี่ยค่ะตรงนี้น่าจะจากเสนอให้ทุกชุมชนนะก็ทุกชุมชนหรือว่าทุกหมู่บ้านอาจจะต้องมีปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเขียนโครงการไปแล้วเราก็อบรมทั้ง8ชุมชนในเทศบาลตำบลห้วยยอดนะคะแล้วก็เราก็กำหนดจุดคัดแยกขยะอันตรายแล้วก็อบรมให้แกนนำในชุมชนนั้นๆ นี่คือเราทำนอกเหนือจากชุมชนเราไปแล้วค่ะขยายไปให้ครบทั้ง8แล้วเพราะว่าเนื่องจากเรารับนโยบายมาเรื่องของในปี60เราจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งจุดแยกขยะอันตรายให้ครบ 100% นะคะครับเนี่ยค่ะพอเรารับทางเทศบาลเขาก็มีโจทย์มาแบบนี้ปุ๊บทางกลุ่มเราทำเรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ขานรับว่าเราทำเราก็เลยเขียนโครงการมาเพื่อที่จะจัดการให้ครบทั้ง8ชุมชนอย่างเงี้ยค่ะครับจากที่ทีมได้ตั้งใจทำตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาแล้วก็มีภาคีส่วนของโตโยต้ากับกองทุนสิ่งแวดล้อมส่วนของสสส.กับเรื่องของชุมชนจัดกระบวนการจัดการขยะใช่ไหมครับแล้วก็จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเรียกว่ามีภาคีสนับสนุนใช่แล้วนอกจากนั้นยังมีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เขาเห็นเราทำเรื่องนี้แล้วเขาก็เหมือนกับให้ความสำคัญเหมือนกันเขาก็ขอเชิญให้เราไปเป็นวิทยากรแล้วก็จัดโครงการให้กับกองทุนเหมือนกันอีกด้วยเราจัดให้กับที่ของห้วยยอดใช่ค่ะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลห้วยยอดเพิ่งจัดผ่านไปเมื่อตอนช่วงครึ่งปีหลังของปี60เนี่ยค่ะกับก็เรียกว่าตอนนี้คนเริ่มตื่นตัวจากชุมชนควนอูไป8ชุมชนแล้วก็กองทุนพัฒนาบทบาทดนตรีก็สนใจก็คือกลุ่มดนตรีนะพูดง่ายๆนะคำว่ากองทุนพัฒนาบทบาทดนตรีก็คือกลุ่มดนตรีอาสาสมัครใช่ไหมครับก็สนใจที่เข้ามาที่จะร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงว่าลดขยะลดโลกร้อนลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆช่วยกันทำให้สภาพของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ช่วยกันเปลี่ยนคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องที่มันจะทำเสร็จภายในวัน2วันเพราะว่าพฤติกรรมของคนจนมาถึงวันนี้มันหลาย10ปีแล้วค่ะที่เขาทำอะไรที่แบบเดิมๆซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะเคยชินอยู่กับแบบนี้แล้วอาจจะไม่ได้คิดไปถึงเรื่องของผลกระทบที่มันมาเรื่องสุขภาพเรื่องมลพิษตกค้างเรื่องสิ่งแวดล้อมการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมครับอันนี้แต่ว่าตอนนี้เราได้เริ่มต้นแล้วได้เริ่มต้นผมอยากพักหนึ่งหลักอยากเริ่มตรงนี้ว่ามาถึงจุดนี้ถ้าเรามองในเชิงของการเราได้ทำให้เกิดผลความก้าวหน้าขึ้นเกิดความสำเร็จตามที่คาดมากขึ้นถ้าคะแนนเต็มร้อยเนี่ยตอนนี้ประสบการณ์ของควนอูเนี่ยน่าจะมาอยู่ที่จุดไหนแล้วถ้าเต็มร้อยในแง่ของปฏิบัติการที่ทีมงานได้ทำก่อตัวกันมาจนถึงณปี60ขอแบ่งเป็นให้คะแนน2ส่วนค่ะคในส่วนของถ้าเป็นชุมชนที่เขาเปลี่ยนเองเนี่ยก็ให้50ค่ะครับถามว่าทำไมถึงให้น้อย50เพราะว่าเราเองอ่ะยังทำงานไม่มากพอที่จะไปเขย่าได้บ้านทุกหลังอะค่ะ
คือเราทำในภาพชใช่ทำเราอาจจะเป็นแค่โซนนี้เขาเริ่มตื่นตัวแต่อีกโซนหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้เริ่มทำของเขาเลยเนี่ยค่ะคือเราจะไปโทษเขาว่าเขาไม่ทำไม่ร่วมมือไม่ได้ค่ะเราต้องมามองอยู่ที่ว่าทีมเนี่ยทีมเรายังไม่เต็มที่ณจุดนั้นใช่ค่ะเราควรจะเต็มที่ได้มากกว่านี้ถ้าเราต้องการจะไปเขย่าบ้านนั้นจริงเราต้องไปหาเขาบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นใช่แต่เหมือนกับเราเองก็เหมือนกับมีพลังงานเยอะนะเราจะขอแก้ตัวออกตัวเราภาระเยอะนะเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องแต่พอมองอีกทีเอาข้อจริงอะเราจะมองเปรียบเทียบกับว่าถ้าสมมติเราเป็นคนหนึ่งคนเราไปชอบใครสักคนหนึ่งอะเราต้องไปหาเขาได้ทุกวัน เราจะมาอ้างว่าเราไม่ว่างแต่เราชอบเธอมากเลยวันนี้เราขอไม่ไปอาทิตย์นึงครับเอาตามความเป็นจริงอะพฤติกรรมของคนอะมันไม่ทำแบบนั้นครับนี่แสดงว่าเราอาจจะมองเรายังไม่รักเขามากขนาดที่เราต้องไปหาเขาทุกวันไปที่จะทำเรื่องนี้นะครับใช่เหมือนกับให้50ให้50ให้50เพราะเรานะไม่ใช่เพราะชุมชนใช่ใช่ใช่ครับแต่เพราะถ้าถ้ามองในเชิงความร่วมมือมองในเชิงความตื่นตัวของทีมครับจะให้80ให้80เลยนะครับให้80เลยค่ะคือทีมเนี่ยบางทีอ่ะเขากระตุ้นเรานะเขาจะแบบว่าประชุมกันดีกว่าทำอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าคือบางทีเขาก็เหมือนกับเขาเห็นแล้วอะว่าเราได้รับอะไรจากการที่เราทำอะค่ะเรื่องขยะเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเราต้องทำงานคือสัปดาห์เราต้องทำงานคือจริงๆทั้งสัปดาห์เพราะเราต้องไปบอกบ้านนี้บ้านนี้ว่าเก็บอันนู้นไว้นะวันนี้ไว้นะเพราะว่าอาทิตย์นี้ต้องซื้อแล้วนะอะไรเงี้ยคือการทำงานทุกวันต้องทำทุกวันแต่ว่าจัดเวลายังไงที่จะเอาเรื่องนี้มาสื่อสารมาพูดมาคุยมาทำแล้วที่ต้องตัดเวลาแบบว่าหยุดภารกิจอื่นมาทำเรื่องนี้จริงๆ4วันต่อเดือนค่ะ4วันต่อเดือน4วันเต็มๆนะ4วันเต็มนะครับเริ่มตั้งแต่หมายถึงว่าวันนั้นคุณไม่สามารถรับงานอะไรอื่นได้เลยเรื่องนี้เลยมีภารกิจเรื่องนี้เลยใช่ค่ะ4วันเราต้องอยู่ที่ศูนย์เลยตรงนี้เป็นจิตอาสาเลยเป็นจิตอาสาคือทุกคนไม่ได้รับเงินค่าทำให้อะไรก็ตามเป็นการให้เลยตรงนี้เป็นการให้เป็นการอุดเสียสละให้กับชุมชนคือต้องจิตสาธารณะจริงๆนะคะครับคือเราก็พูดกับทีมคือพูดทุกครั้งที่ประชุมเลยว่าเราไม่มีอะไรจะให้ทีมไม่มีเงินไม่มีสิ่งของไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละค่ะแต่เราอยากจะให้ทีมถามตัวเองทุกวันว่าทำไมถึงมาทำตรงนี้ทำไมถึงเข้ามาร่วมทำจิตอาสาเรื่องการจัดการขยะทำแล้วพี่ได้อะไรให้พี่ถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันครับเราได้ไม่ต้องมาถามกันครับอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเวลาทีมมาทำงานเนี่ยมีใครจะมาเอาน้ำมาบริการบ้างไหมขนมหวานหรือว่าตัวเราก็รออยู่เรากำลังรออยู่เราก็รอว่าใครจะเอาน้ำกับขนมหวานมาให้เรานะก็เราจะใช้ตอนนี้เรายังต้องพึ่งตัวเองกันอยู่ใช่ครับเป็นทีมงานต้องดูแลตัวเองแต่มันก็จะมีบางช่วงอยู่อย่างเช่นช่วงที่เราทำของสสสเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเขียนแบบว่าเป็นค่าทำงานมีค่าอะไรนะคะเขาเรียกว่าค่าเครื่องดื่มกับอาหารว่างและเครื่องดื่มอาหารว่างและเครื่องดื่มมาเสริมมาช่วยได้มาเสริมมาช่วยได้ค่ะอันนั้นคือจัดทำข้อมูลจัดทำกระบวนการพัฒนาทำอาหารเครื่องดื่มมาเสริมได้หน่อยหนึ่งใช่ค่ะคือถ้าจริงๆเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่แบบหลายๆฝ่ายอย่างเงี้ยเราจะทำงานยากกว่านี้มากนะคะเพราะว่าผมยังคิดเล่นๆนะเฮ้ยมันจะมีกองทุนแบบ9คนละ9เกิดขึ้นในทุกท้องถิ่นหรือเปล่าที่จะมีคนก้าวขึ้นมาแล้วมีกองกลางนะแล้วก็กองกลางนี้เวลาจิตอาสาเขาทำงานก็เอาน้ำเอาขนมไปบริการเขาหน่อยมันท่าจะพอไปได้ไหมคิดแบบนี้ถ้าถามใจจ้าจริงๆจะไม่หวังเลยค่ะคือจะไม่หวังว่าจะไม่หวังต้องมีแบบนี้ไม่หวังถ้ามันเกิดมีขึ้นมาโดยกระบวนการของสังคมก็จะขอบคุณมากค่ะมันก็คือถือว่าเป็นโบนัสเป็นโบนัสเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีน้ำใจเป็นเรื่องดีเป็นน้ำใจใช่ครับผมว่ามันปีนี้เนี่ยตั้งใจตรังเราจิตอาสาประชารัฐผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องแนวคิดประชารัฐนะประชาชนจับมือกับรัฐโดยไม่ได้คิดแบ่งแยกว่าคนนี้ก็มีหน้าที่แล้วก็ให้เขาทำไปเวลานี้เราก็เห็นแล้วสภาพว่าปัญหามันเยอะเพราะนั้นประชารัฐแบบร่วมมือสร้างสรรค์เนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเลยให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นปี2561เนี่ย
จิตอาสาประชารัฐตรังเราจะขับเคลื่อนในการเราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะนั้นรวมทั้งจิตอาสาที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมจิตอาสาที่ทำงานเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลป่าต้นน้ำหรือจนไปถึงป่าชายเลนชายฝั่งทะเลที่เป็นแหล่งอาหารที่ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเพราะนั้นคิดว่าปีนี้เนี่ยผมเองในฐานะที่มีช่องทางของรายการวิทยุที่ทางสวทตรังได้ให้เวลาเนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้ประชาสัมพันธ์นะบอกว่าตรัง2561เราต้องไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องไปด้วยกันร่วมประชารัฐมาช่วยกันทำอะไรได้ก็มาช่วยกันมันจะเกิดก้าวคนละ29ตามหลังพี่ตูนไปเกิดกองทุนไปช่วยดูแลแบ่งปันเป็นน้ำใจหรือว่าหรือไม่ก็แล้วแต่ว่าวันนี้เราต้องช่วยกันอยากจะทำให้เต็มที่ในปี61นะครับเรื่องตรงนี้ทีนี้เมื่อสักครู่ได้พูดว่าในระดับปฏิบัติการเนี่ยความพึงพอใจอาจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ80ทีนี้พอเรื่องราวของกระบวนการชุมชนจัดการขยะไปสู่นโยบายในธรรมชาเห็นโอกาสอะไรใหม่ๆจากข้อเสนอที่ไปพูดคุยตกเถียงมีข้อสรุปเป็นนโยบายว่าถ้านโยบายนี้มันออกมาแล้วมันลงมาหนุนเนี่ยมันดีขึ้นยังไงบ้างค่ะในส่วนของประเด็นการจัดการขยะที่เราได้เข้าไปทำหน้าที่อะค่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราขอจริงๆอะที่เขาร่างมติมาเนี่ยมันครอบคลุมนะคะเพียงแต่ว่ามันยังไม่เจาะเข้าไปยังปัญหาจริงๆอะค่ะเราก็เลยขอเสนอเพิ่มเติมในส่วนของภาคประชาชนกับชุมชนเนี่ยค่ะให้มีบทบาทแล้วก็ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นคือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องรับนโยบายหรือว่ารับโครงการมาจากเทศบาลหรือว่าส่วนต่างๆแต่คือเราอยากให้มองมาถึงชุมชนจริงๆว่าชุมชนอะเขาเป็นยังไงแล้วเขาต้องการอะไรจริงๆอะค่ะทีนี้สิ่งที่เรานำเสนอไปก็คือเราขอมีส่วนร่วมในการวางแผนแล้วก็กำหนดโครงการของเราเองอะค่ะคือถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยชุมชนแต่ละชุมชนเขาจะสามารถจัดการร่วมกับเทศบาลหรือว่าร่วมกันในชุมชนคือก่อนเทศบาลเนี่ยเขาจะมีนโยบายต่างๆเอ้าให้ไปอบรมให้ไปอบรมแล้วก็อบรมครับคือมันคือไม่เกิดอะไรใช่ป่ะอบรมแล้วใช่ค่ะอาจจะนิ่งอบรมแล้วอาจจะรอก่อนเราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าการอบรมที่ผ่านมาอาจจะเป็นไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วอ่ะครับก็ไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหาจริงๆอะค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าเนี่ยค่ะพอเราเซตกลุ่มของเราขึ้นมาเพื่อที่จะทำเรื่องนี้จริงๆเลยอ่ะมันถึงเกิดการเคลื่อนไหวก็เลยไปเสนอว่าจะทำยังไงเรื่องแนวการปฏิบัติงานขอให้เราได้เขียนแผนของเราเองแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นคือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสนับสนุนชุมชนให้เต็มที่ครับไม่ใช่แค่แบบว่าให้ไปอบรมจัดอบรมให้เสร็จวันเดียวจบมันจบจริงๆการมีส่วนร่วมก็แนวประชารัฐนี่เลยแต่ว่าเราต้องการแบบนี้ให้มีส่วนร่วมเรียกว่าในเชิงนโยบายในเชิงของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ใช่สร้างของเดิมมันอาจจะติดขัดมันอาจจะมีจุดอ่อนใช่ไหมแต่อันนี้มันให้มันสร้างสรรค์กว่าเดิมแล้วก็มีคุณภาพมากกว่าเดิมใช่ค่ะขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมขอมีส่วนร่วมเกิน 80% นะคะครับนะก็ท่านั้นในวาระที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าศาลพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดตรังโดยเฉพาะธรรมชาติสุขภาพเครือข่ายที่จะเข้ามามีบทบาทหนุนเสริมก็สปสส15นะครับตอนนี้เราบางทีจะไม่เข้าใจคำว่า15 อ๋อ15เนี่ยนะครับอันนี้เรื่องมันยาวไว้มาวันหลังมาวันหลังนะครับแต่ว่า อยากเรียนท่านผู้ฟังครับว่าสปสสก็คือว่าศาลพลังประชารัฐสร้างสุขนะครับศาลพลังประชารัฐสร้างสุขเพื่อที่จะทำให้ครอบครัวชุมชนลดทุกข์ลดปัญหามีสุขมากขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับ15นี่เป็นของเครือข่ายชุมชนคนกรีดยางครับเพราะนั้นเลยมาบวกว่าชุมชน
คนกรีดยางรวมทั้งชุมชนอื่นๆที่จะใช้แนวทางสารพลังประชารัฐเราก็จะมาจับมือกันทำงานในปี61นะครับนะครับก็อันที่1ก็คือกระบวนการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมโดยเชิงนโยบายด้วยนโยบายของท้องถิ่นและให้หน่วยงานนี่ลงมาสนับสนุนให้เต็มที่นะครับแล้วมีข้ออื่นไหมข้ออื่นพอเราเสนอแบบนี้ไปแล้วว่าเราอ่ะอยากมีส่วนร่วมปุ๊บเนี่ยพอกลับมาจากเวทีเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าพอเราขอมีส่วนร่วมแล้วเนี่ยเราต้องมาทำตัวเองให้พร้อมถ้าวันหนึ่งมันออกเป็นนโยบายระดับชาติจริงๆถ้าเขาโอเคว่าเอ้าให้ชุมชนเขียนของตัวเองสิให้ชุมชนมีบทบาทของตัวเองสิเราพร้อมไหมไม่ใช่เราขอแต่เราไม่เตรียมตัวเองเลยค่ะเราอยากจะขออย่างเดียวแต่พอวันหนึ่งเขาโยนมาปุ๊บอ้าวเราทำไม่ได้แบบนี้ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติเนี่ยเทศบาลเขาอาจจะมองว่าอยากจะทำเลยแต่ว่าให้มันมากกว่า1ชุมชนได้ไหมเราจะชวนชุมชนอื่นมาทักอีกทักชุมชนได้ไหมหรือว่าเราจะนำร่องกันยังไงในเรื่องของการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ที่ว่าเนี่ยนี่เรานำร่องมา2ปีแล้วนะคะครับเริ่มมีน้องแอบชุมชนข้างๆเริ่มมีคนมองแล้วก็เขาก็บางคนเขาก็มามีส่วนร่วมกับเราเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะที่จะเซตอัพแบบทีมขึ้นมาสักทีมนึงอ่ะทีมได้นะครับเพราะว่าเขาบางทีเขาอาจจะมองประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาว่ามันไม่สำเร็จว่ามันไม่ต่อเนื่องหรืออะไรคือถ้าเรามองเหมือนกับที่บอกตอนแรกว่าถ้ามองปัญหาก็จะไม่มีใครทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะขยายแบบจากชุมชนหนึ่งไปชุมชนหนึ่งมันอาจจะไม่ง่ายแต่ว่ามันมีชุมชนแล้วอาจจะมีเป็นเครือข่ายชุมชนอื่นมาร่วมเนี่ยค่ะเราเลยถึงต้องดึงภาคีต่างๆเข้ามาร่วมกับเราใช่ไหมครับคนโน้นคนนี้คนนั้นพอเขาร่วมไปอีกสักคู่นึงเนี่ยเนี่ยค่ะโปรเจกต์ต่อไปที่ทีมคิดเอาไว้แบบคิดเอาไว้เลยแล้วก็จะทำเนี่ยค่ะในปี61ในปี61นี้ค่ะครับแล้วก็จะรอผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอยู่ค่ะครับแต่ในระหว่างเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามทำไปล่วงหน้าแล้วอย่างคือขยะเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสร้างขยะครับมันคือปัญหาหรือว่ารายการธรรมชาติสุขภาพจะลงไปสภากาแฟรับฟังข้อคิดข้อเสนอในชุมชนสักครั้งหนึ่งก็ดีค่ะก็จะเป็นอีกบรรยากาศที่กระตุ้นแล้วก็ให้คนแบบลุกขึ้นมาน ะสนใจมากยิ่งขึ้นคืออย่างเงี้ยค่ะเป้าต่อไปของทีมคือเราต้องการที่จะไม่สร้างขยะค่ะครับเราต้องคือมันเคยได้ยินใช่ไหมคะถุงผ้าตะกร้าปิ่นโตอะไรเงี้ยครับคือทุกอย่างมันก็คือพูดได้ทั้งนั้นเลยพูดได้หมดเลยเหลือแต่ทำครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราจะทำอันนี้แหละค่ะเพราะนั้นเราก็จะสปสช.ก็จะไปเยี่ยมชุมชนกวนอูนะครับค่ะถึงว่าแล้วจะเจอกับ15 15 15 อะไรก็ว่าไปนะครับเนื่องในโอกาสของปี61ร่วมสารพลังประชารัฐสร้างสุขให้กับคนตรังนะครับสร้างสุข5ดีอาหารดีสุขภาพดีรายได้ดีสังคมดีการศึกษาเรียนรู้ดีเรื่องกระบวนการจัดการขยะนี่มันจะอยู่ที่การจัดการความรู้เชิงตามอัธยาศัยนอกระบบเรื่องสังคมดีไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรก็เข้าพอดีเลยเพราะนั้นเดี๋ยวก็จะไปเยี่ยมเยียนกันนะครับมาถึงเวลานี้ดูเวลาปุ๊บเอ๊ะจะหมดแล้วนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ นะครับก็ท่านๆจะฝากอะไรเรื่องจัดการขยะครอบครัวและชุมชนกับท่านผู้ฟังค่ะจะฝากเรื่องขยะเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคะมันเป็นเรื่องของตัวคุณเองเป็นปัจเจกเลยค่ะคนทุกคนสร้างขยะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ค่ะไม่ว่าทางใดก็ทางนึงเราหันกลับมาคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเราหันกลับมาคิดถึงเงินแต่ละปีที่เราต้องสูญเสียไปกับเรื่องแบบนี้ค่ะที่ต้องเอาเงินไปทิ้งในกองขยะมั่งที่ต้องทิ้งกับการอบรมที่ไม่ได้เกิดผลอย่างเงี้ยค่ะลองมาช่วยกันคิดใหม่ค่ะทุกคนคิดเป็นของตัวเองเป็นการบ้านของตัวเองไม่ต้องไปโยนให้หน่วยงานอะไรหรอกค่ะบอกตัวเองว่าถ้าเราไม่สร้างขยะมันก็ไม่มีขยะเนี่ยค่ะกับก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อทำให้ปลอดขยะนะครับสมัชชาสุขภาพตังวันนี้ก็คงลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทางสวทตรังแล้วก็ฝ่ายเทคนิคนะครับคุณวิวัฒน์สุขสงวนวันนี้ดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับเราผมชัยพรจันหอมและ
ปราพินตาเหลียวพัฒนพงศ์ครับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดำดิ่งลงไปป่ากำลังเรียงรายหมู่ปลาใหญ่น้อยสีสันหลากหลายชีวิตแว่วว่ายในแดนสวรรค์ที่ก็หมูปลาทูชุกชุมตะปูหมึกกุ้งมีกินทุกวันวิถีชุมชนเชื่อมใจผูกพันสร้างความรักกันคนกับทะเลไปมา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 ไปไม่ไปไม่เที่ยวทะเลไป